นะคะเข้าร่วมการแข่งขันปั่นจัก,กรยานที่จัดขึ้นในหลายๆเมืองพร้อมกันค่ะมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะรณรงค์ให้เห็นความสําคัญของผู้หญิงค่ะสําหรับกิจกรรมปั่นจัก,กรยานเฉพาะกลุ่มผู้หญิงจัดขึ้นพร้อมกันในหลายเมืองของปากีสถานเมื่อวานนี้โดยมีกลุ่มผู้หญิงจํานวนมากทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เข้าร่วมการปั่นจัก,กรยานในครั้งนี้ด้วย การแข่งขันปั่นจักรยานผู้หญิงแบบนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่กลุ่มเกล s อสทบาจัดขึ้นในช่วง2อถึงสปีที่ผ่านมาเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในสังคมและเป็นการออกมาต่อสู้กับข้อห้ามไม่ให้ผู้หญิงออกมาในที่สาธารณะปากิสถานเป็นประเทศมุสลิมที่ผู้หญิงจํานวนมากถูกกีดกันไม่ได้รับการจ้างงานนะคะนอกจากนั้นการจะออกไปที่สาธารณะกับผู้ชายก็ยังเป็นสิ่งต้องห้ามอีกด้วย สมาชิกของกลุ่มบอกว่าพวกเธอเนี่ยเป็นหญิงปากีสถานรุ่นใหม่่ะที่ตัดสินใจที่จะเดินหน้าในการเรียกร้องให้สังคมตระหนักถึงพื้นที่ของผู้หญิงในสังคมและก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าแม้จะเป็นเพียงแค่เสียงเล็กๆแต่ก็เป็นการสะท้อนเสียงความเคลื่อนไหวด้านเสรีภาพในปากีสถานค่ะ